เริ่มเป็นแถวนับแล้วเดินออกครับนับแล้วเดินออกนะครับยังครับนับแล้วเดินออกเลยไปเลยครับซ้ายไปเลยครับทางลงครับนับเสร็จออกซ้ายครับนับเสร็จออกซ้ายคนละกล่องนะคนละกล่องแบ่งกันนะครับนับเสร็จออกซ้ายคนละกล่องเดียวนะครับที่จะขอวันนี้เป็นตัวแทนวันนี้พวกเราในนามแฟนคลับพี่ปอนะคะเราก็มาดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ก็คือเราอยากจะทำอะไรให้พ่อหลวงของเราได้ก็คือเรามาแจกอาหารนะคะวันนี้พี่ปอเราก็ทราบอยู่แล้วว่าพี่ปอเป็นคนที่รักท่านมากรักในหลวงมากในใจและแฟนคลับทุกคนก็เห็นพี่ปอรักท่านมาตลอดแล้วก็พยายามดำเนินทำตามพระราชดำริของท่านมาตลอดแล้วก็อยากมาสานต่อในส่วนตรงนี้ถ้าพี่ปออยู่ก็คงจะดีใจแล้วมาทำเหมือนพวกเราทำตอนนี้ก็เอานำอาหารมาแจกตั้งแต่วันที่24แล้วค่ะจนถึงวันนี้ก็เราก็มาแจกอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้รวมตัวแฟนคลับกันได้มากน้อยแค่ไหนยังไงวันแรกน่าจะประมาณได้เยอะนะคะประมาณ70กว่าคนได้นะคะที่มากันนะคะวันนี้ก็มาส่วนหนึ่งมายังมาไม่ถึงยังมาไม่พร้อมอาหารยังเตรียมมากันอีกนะคะมาในส่วนหนึ่งค่ะแต่ละวันเตรียมมาเยอะไหมคะอาหารเรามา2วันแล้วค่ะก็คือเตรียมมาเยอะนะคะตอนแรกก็มีอาหารมีหมูย่างนะคะมีข้าวเหนียวมีไก่ทอดแล้วก็อาหารที่เพื่อนๆเตรียมมากันอีกนะคะมีไอศกรีมที่นำมาตักกันวันนั้นตั้งแต่ตอนปี5มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงก็คือตอนที่เรามาครั้งแรกเราเจอแมงปอตัวสีเขียวไปเกาะที่เต็นท์เลยเต็นท์39แบบว่ามันเป็นอะไรที่ขนลุกมากเลยมันเหมือนว่าพี่ปอรับรู้รับทราบว่าเต็นท์นี้ของพี่ปอนะแต่แรกเราหาเต็นท์ไม่เจอกันมาเห็นแมงปอตัวนึงค่ะตรงนี้เราก็ดีใจกันมากเลยค่ะก่อนจะมาทำกิจกรรมวันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสแบบว่าบอกพี่ปอก่อนไหมคะแต่ว่าเราไม่จะบอกเราว่าไม่จะมาทำเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็จะพยายามบอกเสมอว่าสิ่งไหนถ้าแฟนคลับหรืออะไรถ้าจะทำคิดจะทำอะไรได้ถ้าดีขอให้ส่งเสริมถ้าไม่ดีก็ขอไม่ให้ล้มเลิกไปบางทีเราคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามนึกถึงพี่ปอเป็นหลักให้พี่ปอช่วยนำทางเราอีกทีนึงนะคะว่าเราควรทำยังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะที่มีโอกาสได้ทำแบบเรื่องราวดีๆเยอะไหมคะหลังจากก็ตอนนี้เรื่องราวที่ส่วนมากเป็นกิจกรรมที่อยู่ในบนเฟซบุ๊กของกลุ่มนะคะของแฟนคลับนะคะที่ทุกคนก็โพสต์ถึงความคิดถึงพี่ปออะไรพวกนี้นะคะก็เรื่องราวต่างๆแล้วก็จะมีครบรอบวันที่18ครบรอบปีของพี่ปอผมในนามกลุ่มแฟนคลับแล้วก็จะจัดรวมตัวกันไปบำเพ็ญกุศลครบรอบปีพี่ปออีกครั้งนึงในส่วนตรงนี้ค่ะที่บุรีรัมย์แล้วค่ะจากครบรอบ1ปีแป๊บเดียวเองจากครบรอบปีแล้วพี่ปองเป็นตัวอย่างในการทำดีเพื่อประชาชนหรือว่าทำดีตามรอยพ่อของเราอย่างไรบ้างคะก็หลายอย่างค่ะอย่างเช่นการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพียงพอเพียงค่ะตามพระราชดำริของท่านนะคะก็อย่างไร่นาป่าสงวนเกษตรเกษตรได้เพียงพอนะคะทุกอย่างของพี่ปอทำไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการใช้เงินหรือการอะไรต่างๆมันสอนเอามาจากนำมาจากข้อหลวงนั้นเลยมาสอนเราแล้วเราก็ปฏิบัติตามแฟนๆก็ทำตามจะสานต่อยังไงได้บ้างทุกอย่างมีแต่สิ่งที่ดีที่ข้อหลวงท่านฝากไว้แล้วพี่ปอสานต่อมาแล้วแฟนคลับทุกคนก็ทำตามเพราะรักท่านมากเลยทั้งในหลวงทั้งพี่ปอในส่วนตรงนี้เราเชื่อว่าตอนนี้พี่ปอก็คงได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแล้วตอนนี้